ียนแบบเป็นรางวัลปลาใหญ่ปลาใหญ่ประจำวันประจำวันวันต่อวันนะคะ11โมงถึง2ทุ่มมาแล้วนี่ดิสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกครั้งครอบครัวติดบ่อวันนี้เรามาอยู่ที่กระป๋องสีว้าวสวยเหมือนเดิมมาถึงกันแต่เช้าเลยนะ8โมงครึ่ง9โมงใช่ๆบรรยากาศดีร่มรื่นไม่รู้เจ๊จะมากับฝนนี้หรือเปล่ามากับฝน3อาทิตย์ติดแล้วนะแล้วก็กำลังประกอบชุดหน้าอยู่ใช่ใช่ใช้มาร้อยลูกปัดก่อน5เมตรแล้วก็ชุดล่างก็เป็นตะกร้อเบาแล้วเดี๋ยวเราใช้ทุ่นเหน็บได้เรามีตะกร้อตายอันนึงแล้วล่ะแล้วก็หน้าดินอันนี้เราก็จะเป็นลองหน้าดินตะกร้อเหน็บลองดูว่าวันนี้เขากินแบบไหนใช่ลองดูแต่เหยื่อวันนี้ขนมปังเพียวลำเลิกใช้เขาไม่ให้ใช้ไงบอกน้ำมันเสียช่วงนี้ก็ใช้ลำอยู่นะให้ใช้หนุ่มปังไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าวันนี้จะรอดแถวไหมนะ มาแต่ละที่ลุ้นกันทุกทีมาได้ไม่ว่าบ่อใหม่บ่อเก่าอ่ะก็มีลุ้นทุกที่อ่ะใช่ใช่นี่แหละติดตามกันหันขึ้นมาดูหน่อยหันของหนึ่งมันมาแล้วมันมาแล้วกองสั่นกองสั่นมันมาแล้วมันมาแล้วมันไงนั่นไงนี่มันเริ่มเข้ามาแล้วนั่งไงอ๋อเจ๊จับปลาด้วยมือเปล่าเปล่ามันจะตายเอาจริงป่ะมันลอยลอยมันลอยลอยคว้ามันก็ไม่หนีแล้วอ่ะปล่อยไปนี่แหละนี่แหละหัวมันน็อกเมื่อกี้แหละขอบคุณครับปนินเปล่าเ
นี่ป๋าเปิดงานอีกแล้วอะไรไม่ถือก็ถือว่าเปิดก็ถือว่าเปิดโอเคเย้ว้าวแอบขึ้นไงวางนี้ว่ะวางนี้ว่ะคนเดียวตีมิดเดียวตัวแรกตัวแรกได้โดนงานนะไปหมดนะเป็นหมายเป็นหมายถ้ากินอีกเดี๋ยวจะย้ายมานี่นะเม็ดเดียวเลยตรงไปทีไม่ได้ยินเลยนะเพราะว่าฝั่งนู้นเขาเปิดเป็นหมายก่อนก็บอกว่ายังโปรโมชั่นอยู่นะเออมันเทสบอกยังเรื่อยๆยังปล่อยเรื่อยๆอันละ50บาทเออแต่ไปไกลยังมีเหมือนเดิมนะใช่มีกิจกรรมก็300 200 100ใช่มั้ยใช่แต่2รอบเหมือนเดิมวันอาทิตย์แล้วก็มีค่าอาหารเป็นกินกีบอชเชอร์ค่าอาหารนะ500บาทตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มประกาศทุกวันเขาจะจัดแค่วันเสาร์อาทิตย์วันต่อวันวันต่อวันไปใหญ่ใช่เกมไปใหญ่แต่ก็ต้องติดตามหน้าเพจนะครับหน้าเพจของกระป๋องสีนะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาจะจัดแบบว่าไม่เหมือนกันเลยมีโปรโมชั่นอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีเกมอะไรสนุกสนุกก็ลองติดตามกันหน้าเพจดูเรื่องบรรยากาศก็ชั้นหนึ่งนั่งชมโกงตลอดมีเต็นท์ผ้าบงผ้าใบให้เช่านอนก็ยิ่งได้เดี๋ยวลองติดตามดูกันว่า4โมงแล้วปลาจะกินหรือยังไม่กินทำไงกลับดิคือสั่งแปะซะมาแล้วเนี่ยมีบอสเชอร์500เนี่ยยังไม่ได้สั่งไว้แล้วเนี่ยเออแล้วทำไงอ่ะจ่ายโอเคติดตามกันค่ะจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปไปไหมท่านผู้ชมห้าโมงค่ะได้ไปตัวเดียววันนี้ค่อนข้างเงียบมีขึ้นปะปลายห่างฝนก็เริ่มมาตามนัดนะพอตกเย็นก็เริ่มมีเมฆฝนจะฝนทุกอาทิตย์เลยหรือไงนะคะนี่ก็ประมาณ6โมง6โมงก็ชื่ออะไรอ่ะจะเล่นอะไรก็ไม่นัดน่ะทำอะไรไม่ได้แล้วไงที่ประมาณ6โมงแล้วนะใช่6โมงแล้วปลายกงปลายไกด์หาเหี่ยวอะไรก็ไม่มีกับเขาเลยนะวันนี้นี่ได้เลยนะปลายไกด์นี่4โมงถึง2ทุ่มแต่ปลายใหญ่นี่2ทุ่มหมดเลยมีเวลาอีก2ชั่วโมงอีกนะวันนี้เราก็มารีวิวสิงโตแล้วกันเฮ้ยเราไม่ใช่ว่าปลาไม่กินนะวันนี้ก็กินนะรอบๆข้างเราอะไรก็กินแต่วันนี้เราจะแบบกาดกินคนอื่นนะแต่เรายังไม่กินนะแฮวบ้างมันคือความสุขเอออย่าแฮวบ่อยเลยเริ่มลงเมนปอบแปบไม่แฮวหรอกนะลองดูกัน2ทุ่มลองได้เอาขึ้นมาโชว์หน่อยตกแม่งทุกอาทิตย์กูอยู่บ่อไหนฝนตกบ่อนั้นตายเถอะอยู่มากี่อาทิตย์แล้วเนี่ย4บ่อแล้วนะ4บ่อแล้วก็ยังตก4บ่อแล้วเจอแต่ฝนมากับฝนจริงๆว่ะบ่อหน้าเนี่ยเออไปฟุตบอลแหมวันอาทิตย์ปกติที่อื่นเขาก็ไม่ตกพายุอีกแล้วนะครับกลางพายุเส้นแหวงเส้นแหวงแน่นอนจริงกลางพายุแกก็เอา
จะได้ตกปลาไหมเนี่ยดูพายุพี่โอ้โหคงไม่ได้ตกแล้วแหละโอ้โหคันจมน้ำแล้วเป็นไงเจ๊วันนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วนะจันมีอุปสรรคนิดแล้วมันเป็นช่วงเนี้ยช่วงเย็นอ่ะเป็นช่วงที่ปลากำลังเริ่มกินอ่ะใช่แล้วฝนตกเราไม่รู้เมื่อไหร่จะหยุดใช่แล้วไกลด้วยเราก็ต้องรีบกลับอ่ะเออเดี๋ยวติดเคอร์ฟิวอาจจะจบกันด้วยภาพแบบบรรยากาศฝนตกอยู่พักผ่อนพักผ่อนอาจจะต้องจบกันแบบนี้นะไปข้าวหน้าพักผ่อนบ่อยๆก็ไม่ไหวนะไม่ได้อัดปลาเลยไม่ได้ดูปลาเลยไม่ได้อัดปลาอะไรอ่ะแต่ก็ได้อยู่ชวนไว้มีโอกาสหน้าจะแวะมาเยือนใหม่พบกันใหม่กลับของสิเรากลับมาแน่ล้างคานไปไปบ๊ายบายบ๊ายบายพบกันใหม่ที่หน้าค่ะฝากติดตามด้วยนะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยังคงตกเรื่อยๆทั้งลมทั้งฝนจะทำคะแนนก็คงจะไม่ทันเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะหยุดไว้ว่ากันก็หน้าดูเด็กๆก็อยู่ตรงนู้นแต่หลบฝนกัน